เรื่องนี้มีว่าแม่ไม่ปลื้มแม่ไม่ปลื้มเรื่องนี้แม่ไม่ปลื้มใครจะเล่าเรื่องนี้ก่อนดีแม่ใครไม่ปลื้มให้จุงก่อนบ้างไหมเพราะว่าดังก่อนสองรอบแล้วจุงก่อนได้ครับตอนที่ผมอยู่ตุรกีครับคือผมอะด้วยความที่ผมแบบหน้าตาไม่เหมือนชาวบ้านเขาด้วยก็ใช่ไม่เหมือนชาวบ้านก็เราจะมีความเอเชียหน่อยอะไรเงี้ยก็จะมีความค่อนข้างฮอตในโรงเรียนฮอตเลยเหรอชอยค่อนข้างฮอตในโรงเรียนจะมีคนส่งจดหมายมาให้เอาของมาให้แบบมาห้องกันตลอดอะไรเงี้ยครับแต่ก็จะไม่มีจะไม่มีแฟนหรือว่าจะแบบไม่มีเรื่องนี้เลยเพราะว่าคุณแม่ไม่ให้มีแฟนก็แม่ก็จะไม่ปลื้มเรื่องแบบนี้เลยเรื่องมีความรักเรื่องมีความรักแม่ห้ามเลยใช่แม่ก็ความรักใช่ก็จะห้ามเลยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะโฟกัสเรื่องเรียนอย่างเดียวนี่คือเรื่องของจุงแล้วฮะเรื่องของจุงนะครับอ่ะมาฟังเรื่องของดังบ้างดีกว่าก็อย่างที่รู้ว่าแบบผมก็เตะบอลเยอะมากแบบเช้ากลางวันเย็นคือเตะตลอดเวลาเรียนนี่ก็แบบหนีไปเตะบ้างเตะกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยซ้อมทุกวันซ้อมทุกเย็นอะไรอย่างเงี้ยจนแบบเกรดเริ่มตกสอบก็ไม่ค่อยได้เรียนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องตามเพื่อนไม่ทันครับซึ่งผมก็ดื้อคือแม่บอกว่าไม่ให้เล่นบอล นะถ้าเกรดไม่สูงคือตอนนั้นผมแบบประมาณ 2.5 อะไรเงี้ยครับใช่แล้วผมดื้อผมอยากเล่นบอลผมแบบแม่ผมไม่อยากเรียนผมอยากเล่นบอลอย่างเดียวผมก็เลยแบบหนีไปนอนค้างบ้านเพื่อนเลยหรอไม่ติดต่อแม่เลยโทรมาผมก็ไม่รับแล้วสุดท้ายแม่ก็แบบตกลงกันตรงกลางครับเนี่ยดังเล่นบอลได้นะถ้าเกิดเกรดเฉลี่ยดีอ่ะก็แบบขอให้บาลานซ์หน่อยแล้วสุดท้ายก็ยอมคุณแม่สุดท้ายก็ยอมตกลงกันตรงกลางว่าเกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ไม่ต่ำกว่า 2.8 ห้ามต่ำกว่า 2.8 เอาลงมานิดนึงใช่เพื่อผมจะได้เล่นบอลคือผมชอบเล่นบอลมากตอนเด็กๆคนหนึ่งแม่ไม่ปลื้มเรื่องการมีแฟนเรื่องความรักคนหนึ่งแม่ไม่ปลื้มคือเตะบอลจนการเรียนเสียจากการเล่าเนี่ยโอ้โหเป็นไปได้ทั้งคู่เลยอ่ะผมถามแต่แม่ห้ามแต่เคยแอบคุยกับใครไหมเชื่อว่าแทบไม่มีเลยไม่มีเลยแทบไม่มีเลยไม่เคยมีแฟนเลยเหรอไม่เคยมีแฟนครับมีแฟนครั้งแรกอายุเท่าไหร่ไม่มีทั้งชีวิตเลยนะไม่มีไม่มีเลยไม่เคยมีแฟนเลยเหรอไม่มีทะเลาะกับแม่หนักสุดเรื่องอะไรเช็ดทั้งเยอะครับใช้ตังค์เยอะแสดงว่าแม่บอกไหมว่าอายุกี่ขวบมีแฟนได้30ครับไม่ถึงไม่ใช่30อันนี้ก็คือ30แต่งงานให้แต่งงานตอน30ต่ำสุดคือ30ถ้าจะแต่งงานก่อน30อ่ะก็คือตัดแม่ลูกไปเลยจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยคุณแม่ซีเรียสเรื่องความรักถ้าเห็นว่าตอนนี้เลิกคุยกับแม่มานานแล้วใช่ป่ะยังไม่เลิกคุยยังอยู่นะอัพเรนเจอร์มีอะไรจะถามไหมถ้าเด็กตอนม.3จะหนีออกจากบ้านต้องมีเงินระดับหนึ่งแต่เขาไปอยู่บ้านเพื่อนแล้วแม่เพื่อนไม่ว่าเหรอนี่เขาไปอยู่บ้านแม่เพื่อนอ่ะแม่เพื่อนเขาต้องติดต่อแม่อยู่แล้วอาจจะไม่ได้พูดกับตัวเด็กแต่อาจจะกระซิบบอกคุณแม่ว่าคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะลูกคุณแม่อยู่กับหนูอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปเป็นไปได้ดีวิเคราะห์กันเยอะเวลาล้มจะได้ตึ้งกันทีเดียวเลยตอบเลยคุณบ้างคุณจุงคือจริงล้วนจริงล้วนคือจุงไว้จริงล้วนของใครพอตอบดังไอ้จุงขำว่าดังพอตอบจุงไอ้ดังขำไว้ตอบใครว่าดังตอบก่อนเลยจุงจริงล้วนจุง2ดังจุง2ละพี่อังอ่านเป็นตัดสินจุงสรุปนะครับตอบมาแล้วนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงล้วนของจุงครับและเป็นเรื่องปวดเล่นของดังนะครับมาดูกันนะครับว่าเรื่องนี้สรุปแล้วใครพูดจริงใครโกหกกันนะครับเฮ้ยแสดงว่าคุณแม่ห้ามจริงเหรอห้ามจริงครับห้ามจริงเพราะว่ากลัวว่าถ้ามีแฟนแล้วเกิดพลาดมีลูกก่อนวัยอันควรเนี่ยก็จะเหมือนอนาคตจบใช่ไหมใช่ใช่ก็คือเรื่องตามนั้นเลยแต่ดังเล่าเรื่องมาได้น่าสนใจมากไอ้ดังมันเก่งว่ะดูเนียนดูเนียนดูเป็นไปได้หมดทุกอย่างคือมันคิดมาแน่ๆสรุปเรื่องที่เล่าเนี่ยคือยังไงมีความจริงอยู่บ้างไหมไม่มีเลยครับแต่เตะบอลเตะจริงชอบเตะบอลจริงแต่ไม่เคยถึงขั้นที่จะแบบเกรดตกเหนียวจากบ้านไม่มีเหนียวจากบ้านก็ไม่เคยแม่ห่วงคือว่าเราแม่ห่วงไหมมากมากเลย